พาเราไปเนี่ยเดินทางไปในแบบว่าวิธีการที่ไม่ใช้รถส่วนตัวไปใช้อะไรกันบ้างให้น้องเป้ธันระมวลกับคุณพี่ปลัดกรุงเทพมหานครพาเราเที่ยวกันค่ะสุภาในสัปดาห์นี้ค่ะเป้จะพาผู้ชมไปเยือนชุมชนคลองบางหลวงนะคะซึ่งอยู่ฝั่งธนบุรีแต่ว่าไม่ได้พามาเที่ยวธรรมดาแต่จะมารีวิวเส้นทางนะคะด้วยการเดินทางด้วยระบบล้อรางแล้วก็เรือตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาตินะคะการเดินทางไปคลองบางหลวงจะเดินทางยังไงสะดวกสบายแค่ไหนรวมไปถึงที่คลองบางหลวงจะมีที่เที่ยวอะไรน่าสนใจไปติดตามกันค่ะคลองบางหลวงนะคะซึ่งจุดแรกที่จะไปเที่ยวกันก็คือวัดกำแพงบางจากแห่งนี้วัดแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางแล้วค่ะเป็นวัดเก่าแก่เดี๋ยวไปดูด้านในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะภายในพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะประดิษฐานพระประธานที่มีชื่อว่าหลวงพ่อบุษราคำนะคะให้คนเดินทางมาสักการะขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งนอกจากจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเป้จะพาไปดูวิหารค่ะวิหารนี้นะคะไม่ได้เปิดมานานกว่า80ปีแล้วก็เพิ่งเปิดให้เข้าชมในปี2558ที่ผ่านมาค่ะดังกล่าวประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณทำจากสำริดและไม้ส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรพระพุทธรูปปางมารวิชัยบางส่วนเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะหลังจากที่เราได้ไปไหว้พระขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกันแล้วค่ะช่วงนี้นะคะจะพาผู้ชมไปดูตลาดน้ำคลองบางหลวงค่ะรวมถึงวิถีชุมชนของที่นี่นะคะจะมีความโดดเด่นยังไงบ้างโดยเฉพาะบ้านศิลปินค่ะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนแห่งนี้ไปดูกันค่ะน้ำคลองบางหลวงสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะเรียกได้ว่าเปิดประตูบ้านออกมาขายของริมน้ำมีทั้งกาแฟโบราณอาหารตามสั่งและของตกแต่งน่ารักน่ารักท่ามกลางบรรยากาศสบายๆเหมาะสำหรับวันพักผ่อนชิลๆแล้ววันนี้แป้มีโอกาสได้มาทัวร์กับกรุงเทพมหานครทั้งทีต้องไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขาได้จัดการแสดงพื้นบ้านของเด็กๆมาให้เราได้ชมกันอีกด้วยทั้งการแสดงโขนและการแสดงกระตั้วแทงเสือสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อมาคลองบางหลวงก็คือการชมการแสดงหุ่นละครเล็กที่บ้านศิลปินถ้าไม่ได้ชมก็เหมือนหมากไม่ถึงทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในชุมชนคลองบางหลวงชุมชนเก่าแก่ที่คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีความพิเศษก็คือมีการจำหน่ายของดีชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะชุมชนคลองบางหลวงเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวได้ทุกวันนะคะมาได้ตั้งแต่ช่วง8โมงเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเดินทางมาด้วยรถรางแล้วก็เรือแบบเต้นะคะก็สามารถเดินทางตามกันมาได้ง่ายๆการเดินทางแบบนี้ค่ะมีเสน่ห์นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นวิถีชีวิตริมสองฝั่งการเดินทางที่เรามาเที่ยวเลยค่ะขอบคุณน้องเป้ด้วยนะคะคุณผู้ชมหาเวลาว่างไปเที่ยวเห็นไหมมีหลายอย่างให้เราเรียนรู้เลยดีกว่าพักกัน